ชี้นำว่าจะต้องแก้อะไรกันยังไงผมเชื่อว่าทุกปัญหาไม่มีทางออกอยู่แล้วล่ะถ้าทุกคนจริงใจแล้วแบบช่วยกันคิดช่วยกันทำในสิ่งที่มันมีความเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนกลไกมีกฎหมายที่มีอยู่นะเราต้องแก้ไขก็ด้วยกฎหมายเราอยู่บนด้วยกฎหมายนะทุกประเทศถ้าไม่มีกฎหมายก็อยู่ไม่ได้ประชาธิปไตยก็ต้องมีกฎหมายเป็นหลักนะครับเพื่อทำให้ไม่เกิดผลกระทบซึ่งกันและกันนั่นนี่ก็เราต้องดำเนินการด้วยหลักความถูกต้องบนหลักของกฎหมายกติกาของบ้านเมืองแล้วก็เป็นวิธีปฏิบัติที่คนส่วนใหญ่ของประเทศรับได้แล้วมีประชากรถึง70 ล้านคนนะผมก็สนับสนุนทุกทางที่ใครจะเสนอทางออกให้ประเทศไทยหลากหลายความคิดผมก็ยินดีรับฟังทุกฝ่ายและผมคิดว่าการร่วมพูดคุยมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดให้กับทุกปัญหาเสมอไปนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของพี่ใหญ่กับผู้ของเรานะเราต้องช่วยกันทำให้บ้านเมืองเราเดินหน้าไปได้จะต้องมีช่วงนี้ให้มันวิกฤตเศรษฐกิจผมก็อยากทุ่มเททั้งสติปัญญาทั้งเวลาต่างๆให้กับเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจร่วมกับฝ่ายเศรษฐกิจกับทุกกระทรวงในครม.ด้วยแล้วก็หลายอย่างมันก็คล้ายๆกันทุกประเทศนั่นแหละไม่มีความแตกต่างในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดปัญหาจากโควิดนะวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีการเยี่ยมเยือนต่างประเทศหรือต่างประเทศเยี่ยมเรามากนักเพราะมันติดปัญหาโควิดนะประเด็นสำคัญแล้วผมก็ได้มีการพูดคุยกับผู้นำทั้งตัวสักบ้างทั้งการประชุมทางไกลบ้างอะไรบ้างวิดีโอคอนเฟรนซ์อาทิตย์หน้าเนี่ยผมก็จะประชุมอาเซียนทางระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ตรงนี้นะวันที่14 15 16 3 วันในการประชุมที่เวียดนามเป็นประธานเป็นเจ้าภาพในปีนี้นะผมได้ข้อสรุปหลายอย่างด้วยกันในการดำเนินการในครั้งนี้ก็รอเฝ้าในเรื่องการลงนามร่วมกันในช่องร่วมกันในเรื่องของอาเซียนใช่ไหมซึ่งน่าจะสำเร็จในปีนี้ถ้าเราได้เริ่มต้นมาจากที่แล้วนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการเป็นการทำใหม่ผมก็ทำทุกอย่างไปอันนี้เรื่องแรกก็คือผมได้ส่งสารแสดงดีไปแล้วนะครับคนใหม่ตัวไบเดนนะครับผมความสัมพันธ์ก็มียาวนานเราคาดว่าจะมีการนะครับความเริ่มแปลได้มากขึ้นนะครับมีสายสัมพันธ์เรื่องนี้เป็นปีที่ดีมาแบบดีเสมอมาเรามีความสัมพันธ์200 ปีไปแล้วนะเราเท่ากันเราผมได้สั่งเทศบาลต้นมาแล้วล่ะกระทรวงต่างประเทศก็จะต้องดำเนินการในหลายเรื่องด้วยกันในการที่จะมีการหารือกันกับรัฐบาลใหม่ของอเมริกานะครับปัจจุบันเราต้องเตรียมความพร้อมของเราไว้ด้วยในเรื่องนะครับแม้แต่จะมีนโยบายต่างที่ประเทศผ่านไปก็ตามเราก็ต้องปรับตัวให้ชาติสมดุลให้ได้ในภูมิภาคของเราและคงไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวอาเซียนด้วยทั้งหมดแล้วก็หวังว่าจะยิ่งว่าความสัมพันธ์ที่ดีเหล่านั้นก็คงจะสืบสานต่อไปในอนาคตนะครับ